ในวันที่4ถึง5กันยายนนี้เมืองหางโจวของประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นํา G20 นะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมเกิดขึ้นทางเมืองก็ได้ออกคลิปวิดีโอเพื่อมาโปรโมตเมนูขึ้นชื่อของเมืองนั่นก็คือเสี่ยวหลงเป่าครับสำนักข่าวไชน่าเดลี่ของรัฐบาลจีนได้เผยแพร่คลิปปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่ได้ลองลิ้มชิมรสอาหารขึ้นชื่อของเมืองหางโจวในมณฑลเจ้อเจียงที่กำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม G20 เป็นครั้งแรกซึ่งก็คือเสี่ยวหลงเป่าครับซาลาเปาลูกเล็กๆนุ่มๆที่ข้างในสอดแทรกไปด้วยน้ำซุปร้อนๆรสชาติกลมๆโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอร่อยมากๆและในคลิปยังแสดงให้เห็นวิธีการทำเสี่ยวหลงเป่าขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับหลังจากนี้ครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามนักท่องเที่ยวว่าได้รับประทานอาหารจีนเมนูไหนไปแล้วบ้างปรากฏว่าก็มีหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นไก่ขอทานหรือว่าไก่ที่ถูกห่อด้วยดินเหนียวแล้วก็เอาไปเผาไฟข้าวห่อใบบัวหมูซีอิ๊วเป็ดย่างซีอิ๊วซุปปลาแบบหางโจวปลาราดซอสน้ำส้มสายชูรวมไปถึงเครื่องดื่มอย่างชาหลงจิ่งด้วยนะครับหลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปครับชาวจีนต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอาหารจีนจะครองโลกครับ